จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณจะเอาธรรมะมาเล่าพห้เราฟังนะเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเรานั่นะแหละทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนะวันละครึ่งชั่วโมงก็ต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยการสื่อสารไปกันเยอะแล้วก็ทําให้เราเห็นกรอบความคิดความแตกต่างทั้งความเชื่อทางอะไรแบบนี้ กันเยอะมากขึ้นแล้วก็ทิศทางทํำให้คนเองเนี่ยมีความเชื่อที่หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ด้วยตัวเองได้ว่าเราเองอยากได้อะไรแล้วก็เดินไปในเส้นทางนั้นโดยเฉพาะเป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะเคยคุ้นกับวัฒนธรรมดั้งเดิมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนก็ตามแต่ที่มีอยู่ในโลกนี้เขาเองก็สามารถที่จะเปิดใจของตัวเองแล้วก็ได้เห็น รวมถึงการเดินทางไปไหนมาไหนเยี่ยมเจอกันของคนที่อยู่ในโลกนี่นะมันทําให้เราเองนั้นได้สัมผัสกับวัฒนธรรมมีความรู้มีความเห็นอะไรที่แตกต่างรวมถึงก็มีบุคคลที่ว่าไม่อยากจะนับถือาศาสนาไหนขึ้นมาก็มีกันเยอะเลยแล้วก็มีคนที่ว่าแบบพยายามจะหาที่พึ่งอีกก็เยอะเลยเหมือนกันนะนะไปตามสายต่าง ตามที่ตัวเองคิดว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ให้ความสุขให้ความสำเร็จแล้วก็นำพาสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของพวกเขาได้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เกิดมาอยู่ในโลกตรงนี้แต่หนทางที่เราเดินกันมาอยู่นี้เป็นเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,ทรงวางเอาไว้เพื่อให้เราเองนั้นได้มาพิจารณาตัวเอง ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความทุกข์มันมาได้หลากหลายทางการพิจารณาตัวเองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนาไวันนี้คืออยากให้เราได้เข้าใจตัวเราและโดยเฉพาะกลไกลในการทํางานของกิเลสเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจในกลไกลของมันเราเองจะ,ะถูกมันดึงถูกมันหลอกแล้วก็ แม้ว่าจะอยู่ในเส้นทางในการสร้างบารมีนี้บางคนถึงกับหลุดออกไปจากเส้นทางเลยก็ได้เพราะว่ารู้ไม่เท่าทันสังขารหรือว่าความคิดของตัวเรานะีซึ่งเกิดจากการปั่นของกิเลสความคิดในตัวร้ายเลยนะซึ่งก็มาจากความเห็นหรือว่าทิฏฐิดังนั้นเมื่อกี้ที่บอกไปว่าทุกวันพี่ก็จะพูดแบบนี้นะว่าเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเราทั้งผู้พูดแล้วก็ ผู้ฟังเพราะว่าหลวงพี่เองก็ต้องการความเป็นสัมมาทิฏฐิเช่นเดียวกันได้พบได้เจออย่างเมื่อกี้ก็ไปสวดมนต์ร่วมกับชาวบ้านแถวเนี้นะอาบุญฝาผู้เราเนาะแล้วก็พูดคุยกันให้ได้เห็นว่าคนที่ว่ารักบุญเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยนะอยู่ตรงที่ว่าเราเองนั้นเดินเข้าไปหาเขาหรือเปล่าเปิดโอกาสมีกิจกรรมไหนที่ทำให้เขาได้มาร่วมกับเราบ้างหรือไม่ ยิงยุคนี้สมัยนี้คนรู้สึกว่ามันทุกข์กันนะกับการใช้ชีวิตการเสาะแสวงหาที่พึ่งมันก็เลยทำกันแบบเยอะกันไปหมดนะนะ่ะแม้แต่บุคคลที่ไม่นับถือศาสนาก็ตามที่เขาบอกว่าถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกเคว้งอยู่เหมือนกันที่ไม่มีอะไรจะยึดเลยยึดแต่ความคิดยึดแต่อะไรก็ขึ้นมาแต่พอบางครั้งบางทีเกิดปัญหาขึ้นมา ในใจเกิดความกดดันขึ้นมาในใจก็เลยเอ๊เราน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้แต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนไว้นะว่าตัวเราเองนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของตัวเราแล้วก็ท่านก็ให้เราได้ศึกษานี่แหละกลไกความเป็นไปของโลกและ ชีวิตจนเราเข้าใจและพอมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเราจะไปเจอพบกับใครก็ตามแต่ที่ทำให้กิเลสข,ของเรานั้นถูกตีฟูพร้อมที่จะเกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นมามาได้แบบนี้นะนี่ก็เป็นที่มาของการที่เราเองจำเป็นจะต้องมาศึกษาจำเป็นจะต้องมาเลือกออตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่อความรู้สึก ต่อความคิดของเราที่มีต่อคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆที่เราเองได้เจอกันในแต่ละวันเมื่อกี้ก็ไปพูดไปคุยกันในเรื่องของเนี่ยนะสุขโชคเนี่ยว่าตัวเราเองนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะมีสุขถึงจะมีโชคเนี่ยการจะมาสร้างสุขการจะมาสร้างโชคเนี่ยเราเองสามารถจะกําหนดได้ด้วยตัวของผู้เราเองหลวพ่อคุณครูไม่ใหญ่นี่บอกชัดนะ ว่าเราจริงๆเนี่ยตอนนี้นั่งฟังพี่พูดอยู่เนี่ยเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้นึกถึงโชคหรือว่าความสุขก็ตามแต่มักจะมองว่าโชคหรือความสุขนี่มันอยู่ไกลามากนะสาะแสวงหาโอ้โหอยากได้สารพัดส,สิ่งแล้วทำไมมาไม่ถึงเราสักทีหรือมีโชคเนี่ยโชคมาไม่ถึงเราสักทีแต่ในความเป็นจริงคือเรามีสุข เรามีโชคอยู่ตั้งเยอะแยะเมื่อเทียบกับอีกหลายๆคนที่อยู่ในโลกแต่ส่วนใหญ่กลไกของสังขารและกิเลสที่บอกไปเมื่อกี้มันทำให้เราเองไม่เห็นเขาบังปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้รู้จุดเมื่อกี้นั่นแหละจะได้จัดการเออเราเองมีสุขเนาะเออเราเองมีโชคเนาะเกิดมาวันนี้ยังแข็งแรงอยู่ยังทานข้าวได้ยังเดินทางไปที่ไหนน,นู่นนั่นนี่ ได้หลายๆคนไม่ได้ตื่นมาในเชาน้านี้นี่ก็เป็นสัจธรรมที่เราเองบางครั้งบางทีไม่ได้มองนะแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มองด้วยทําไมถึงไม่ได้มองก็กิเลดมันบางเงินบางเสร็จก็เลยไม่ได้มองเราก็เลยเลือกใช้ชีวิตในแนวที่ตัวเองคิดว่าจะทําให้ตัวเองนั้นเกิดความสุขมากที่สุดนั่นแหละดังนั้นก็ เราเข้าใจกลไกตรงนี้เห็นคนใช้ชีวิตในทางไหนก็ตามแต่เถอะเราไม่วิจารณ์เพราะเรารู้ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยทุกเรื่องมีที่มาแล้วก็ทุกเรื่องนั้นสามารถจะชี้ทิดทางที่จะทําให้เราเดินต่อไปได้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นหนึ่งในสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะรักใ่ใจความของสัมมาทิฏฐิก็คือว่าเราทําอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นของเก่าสิ่งที่ทําในปัจจุบันแล้วก็ของใหม่ ไอ้ของเก่าเนี่ยเราแก้ไม่ได้แล้วพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยดังนั้นคิดไปทบทวนทําไมสิ่งนี้ต้องมาเกิดกับตัวเราด้วยนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังทําให้เกิดทุกข์อีกนะตรงนี้พระพุทธเจ้าก,ก็ไม่อยากจะให้ทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูเมื่อใหญ่ของพวกเราเนี่ยให้พวกเราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆตรงตามจริงแล้วก็สอนวิธีรับมือกับมัน กับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายาความทุกข์ต่างๆที่ประดังประเดยเข้ามาเนี่ยนะทั้งทุกประจําทุกจรเนี่ยตัวท่านเองก็ทําตัวเป็นตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดว่าเราเองได้ฟังรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยามาเมื่อก่อนนั้นในสมัยที่ท่านยังทําหน้าที่อยู่ท่านสู้กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับตัวท่านในทุกๆวันร่างกายท่านไม่แข็งแรงแต่ก็ มาทําหน้าที่ของคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพราะอะไรเอ่ยเพราะท่านห่วงพวกเรานี่แหละที่ว่าจะใช้ชีวิตไปในหนทางที่อาจจะผิดพลั้งพลาดแล้วก็ท่านก็มีเคสตัตดี้มาให้พวกเราได้ฟังมีตัวอย่างของบุคคลที่ทําความดีมาให้พวกเราได้รับรู้กันไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหลายๆทีท่านเอาเด็กดีวีสตาร์เนี่ยนะ ตัวเล็กๆก็ช่วยได้เนี่ยเอามาเล่าพวกเราฟังว่าเด็กๆเนี่ยช่วยกันทําความดีเนี่ยนะอาสาสมัครต่างๆที่ทําความดีกัอยู่นี่ท่านก็ยกตัวอย่างมาให้พวกเราฟังเป็นตัวอย่างว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือได้ถูกชี้ไปในหนทางที่ถูกต้องดีงามเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างในการทําความดีให้กับ พวกเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วอันไปมองอยู่รอบตัวเนี่ยนะความสุขมีอยู่รอบตัวนั่นแหละถ้าเรารู้จักมองโชคมีอยู่รอบตัวเราถ้าเรารู้จักช่วยเราสามารถจะสร้างโชคนั้นให้กับตัวเราเองได้โชคนี่มันจะเป็นที่มาของความสุขและความเจริญนะอย่างเช่นว่า เราอยากจะมีบ้านดีๆเราอยากจะมีรถดีๆจะมีอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากได้ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่กิเลสพยายามจะชี้พยายามจะบอกโดยที่ทำให้เราเองนั้นไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีนั้นแต่ถามว่าจะหยุดแค่ที่เรามีอยู่ตรงนี้เท่านั้นพอจริงหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าท่านต้องการให้เราเองได้เข้าใจว่าสถานะที่เรามีอยู่ในตอนนี้เราเองก็สามารถที่จะปรับ ทำให้มันดีขึ้นไปได้อยู่ตรงที่ว่าจะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเองหรือเปล่าอยากจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองหรือไม่อยากจะสร้างโชคให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือไม่ถ้าเราไม่สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกิดนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นกลไกลของโลกและชีวิตวันนี้เนี่ยนะเมื่อกี้ก็มีเพื่อนส่งอันนี้มาให้ดูว่าเข้าคอร์สกันไหมนะก็คอร์สอะไรพวกก็ถาม คอสไปนิพานอะนะสองหมื่นห้าวอย่างเงี้ยเขาคอสจ่ายที่เดียวไม่มีก็ผ่อนได้เหมือนกันนะนะสิบเดือนไม่มีดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยเออน่าสนใจดีเหมือนกันนะนะเขาคอสนี่แล้วจะได้ไม่ต้องไปเกิดอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหนทางหนึ่งซึ่งก็คนเดี๋ยวนี้ก็ได้รับรู้กันไปแบบเนี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่ลุงพี่ยกเอามาให้พวกเราฟังตัวนี้ก็คอสคล้ายๆกันเนี่ยนะแต่พี่ไม่ได้คิดตังอะไรก็เดินไปในเส้นทางตัวนี้แหละว่าให้เราเข้าใจว่า คนทางที่เราเดินอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่คนที่อยากจะพ้นไปสักทีเนี่ยนะในวะัฏะสงสารตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขามีทุกเกิดทุกขก็เลยไม่อยากจะอยู่แล้วในในโลกเนี่ยนะเพราะทุกมันแปลว่าสิ่งที่เราเองไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาวะนั้นได้นั่นทุกมันจะบีบ มันจะคั้นไม่ว่าจะเป็นทุก์ทางกายที่เกิดจากเนี่ยนะทุกประจําของพวกเราไม่ว่าจะเป็นหนาวร้อนหิวกระหายปวดปัสสาวะปวดอุจจาระเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เราเองต้องเจอแล้วก็ต้องเจอกันเป็นประจําเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกันนะนี่ก็คือสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้กันมาดังนั้นพอคนเกิดมาแล้วอาจจะเพราะอะไรก็ตามที่ที่ทําให้เขาเองได้เกิดทุกเนี่ย หรือว่าไปศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราเองต้องพ้นจากแหล่งที่ทําให้เกิดทุกข์ก็คือวัตตาสงสารนี่ออกไปสู่ฝั่งพระนิพพานเนี่ยนะคนที่มีแนวคิดแบบนี้ไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็ตามแต่เถอเป็นความคิดที่น่าชื่นชมมาอยากจะพ้นไปจากฝั่งแห่งพระนิพพานเนี่ยในความเป็นจริงก็คือไม่จะเป็นจะต้องไปจ่ายสองหมื่นกว่าบาทอะไรแบบนั้นน,นะเพื่อไปศึกษาเส้นทางที่จะหลุดพ้นออกจากความ ทุกตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าความเป็นจริงที่มีอยู่ประจําโลกเนี่ยทุกนั่นคือสิ่งที่เราต้องเจอทั้งหมดเกิดจากตัณหานี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรง,งตรัสรูนะ้นะตัณหานั้นก็อาศัยทิฏฐิเป็นตัวปัน่นและก็สร้างทุกข์ให้หนักขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคนไม่เข้าใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เองต้องปล่อยวางละทิ้งและต้องไม่ใยดีกับมันเลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกหรือคําว่านิโรธนี่แหละที่เราเคยได้ยิน และจะพ้นตรงนี้ได้เนี่ยนะทั้งปล่อยวางไม่สนใจไม่ใส่ใจใยดีเลยกับมันได้เลยเนี่ยต้องทำยังไงต้องอาศัยอะเรียม,มากมีองค์8ซึ่งเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นก่อนที่ถูกต้องก่อนว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นทุกประจําโลกเราเองทุกๆคนมีกิเลสอยู่ในใจตัวอยู่ในใจของเราเนี่แหล,ละแล้วกิเลสนั้นมันก็จะปั่น ให้เราทุกไปได้ในทุกๆวันนี่คือสภาวะที่มันเป็นอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับทุกนะ์นะ,นะ,นะ,นะเรารู้ว่ามันทุกอยู่แล้วลหละอยู่ในสภาวะนี้เรารู้อยู่แล้วจัดการกับมันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกบางอย่างก็เฉยบางอย่างก็วางบางอย่างก็ต้องไม่สนใจนี่ก็คือลักษณะที่พระพุทธองค์งทรงบอกไปเมื่อกี้แต่ตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ ตราบนั้นเนี่ยนะเราเองก็จะถูกหลอกให้ไปทำอะไรในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเริ่มตั้งแต่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่ก็คือสิ่งที่กิเลสมันล่อเราเองเลยต้องมีปัญญาโดยอาศัยอะไรเอ่ยสติกับสัมปชัญญะเนี่ยนะสติเนี่ยหลวงพ่อทตาท่านสรุปง่ายดีสติคือการพลาด กันตัวเราพลาดไปทําอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งความคิดคําพูดและการกระทาส่วนสัมปชัญญะเนี่ยกันโง่นะมีปัญญาในการพิจารณาว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้กับตัวเราและเราเองจะจัดการกับมันได้อย่างไรสองตัวนี้คู่กันนะอยู่ในใจและทําให้เราเองนั้นสามารถจะจัดการกับทุกข์หรือว่าปัญหาในเบื้องต้นในการใช้ชีวิตของพวกเรานี่แหละได้ แต่การจัดการกับปัญหาตรงนี้การจัดการกับความทุกข์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่าของเก่าเราทํามาแบบไหนบุญเก่าทำมาดีเจอครูบาอาจารย์ดีบุญปัจจุบันเสาะสแสวงหาครูบาอาจารย์ดีหรือว่าเจอครูบาอาจารย์ดีแล้วอย่างเช่นพวกเราเนี่ยเจอหลวงพ่อธรรมชโยผู้ที่ ชีทางสว่างให้กับพวกเราเจอหลวงพ่อทัตตชิโวที่พยายามจะลงในรายละเอียดนะนะบอกข้อวัดปฏิบัติที่เสริมช่วยแล้วก็ทําให้เราเองนั้นฝึกตัวเองในสายที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนนําไปก่อนนั้นได้อย่างเต็มที่หรือว่าพระอาจารย์อีกหลายๆรูปที่ทําให้เราเองเข้าใจสามารถจะจัดการตรงนี้ได้เนี่ยนะเราก็ตั้งใจฝึกกันไปอาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นมากเนี่ยนะ รักษาใจไว้อยู่ในตัวเพื่อให้เรามีสติสัพชัญญะอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อไหลใจอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเมื่อนั้นเรามีสติมีสัพชัญญะรู้ว่าตัวเองกําลังจะทําอะไรอยู่ใช้ปัญญาจัดการกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นใช้ปัญญาพิจารณาในทุกๆสิ่งที่กําลังจะทํานี้คือความปลอดภัยของชีวิต ที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเอาคําสอนของพระสัมมาสสมุรทรเจ้ามาบอกมากล่าวเป็นเรื่องที่หลวงพ่อตาชิโวมาขยายความเพิ่มเสริมกันอีกทีหนึ่งให้เราได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็เก็บใจไว้อยู่ในเนื้ออยู่ในตัวเนี่ยล้วก็จัดการกับปัญหาของตัวเราเองได้อย่างถูกวิธีซึ่งหลวงพ่อทตตาท่านบอกว่าต้องเอาหลังอิงต้นโพก็คือสิ่งที่วัดพระธรรมกายทําอยู่นี้หลายๆคนอาจจะมองว่า เราสอนผิดอะไรแบบนี้ยิงไม่ได้ผิด,ดนะทำตามที่พระเจ้าท่านสอนนั่นแหละเป๊ะมาแบบนี้แต่บางครั้งบางทีเราเอาคําที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้นเาเอาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติเนี่ยมาบอกมาเล่ากันต่อแต่บางคนเนี่ยอาจจะแบบสนใจแต่ตัวหนังสืออะไรเงี้ยนะไม่ได้สนใจในเส้นทางปฏิบัติก็ว่ากันไปเพราะถ้าเมื่อไหร่เราไปวิจารณ์คนอื่นนะจริงๆก็คือเป็นการสะท้อนว่าตัวเราเองนั้น ถูกกิเลสมันตกพยามาลมาครอบงําเลยทําให้เราคิดไปในทางที่ไม่ดีเป็นลบมานะค้นทางต่างๆในการเดินอยู่ในเส้นทางนี้ไม่ว่าจะฝึกฝนอบรมตนเองอยู่ในเส้นทางของอาจารย์ไหนก็ตามแต่เถอะล้วนเกิดจากสิ่งใดก็ตามแต่ซึ่งถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยประพฤติปฏิบัติตัวไปตามนั้นข้อสอย่างที่หลวงพี่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะนะ สองหมื่นห้าที่บางคนเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายกันไปเพราะเขาอาจจะมาเกิดทุกข์กับชีวิตของเขาแล้วอยากจะหลุดพ้นและเชื่อว่าเออมีคนที่จะหยิบยื่นสิ่งที่แนวทางที่พร้อมที่จะทําให้เขาหลุดพ้นได้ก็าสามารถที่จะและแถมมีคืนตังค์ได้ด้วยนะไม่พอจ่ายคืนเงินได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยเลยเป็นอะไรที่น่าสนใจก็ใช้กลวิธีในการขายนั่นแหละแต่เราเองก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนั่นแหละว่าทุกๆคนมีกรรม เป็นของตัวเจอคนที่บางครั้งบางทีไปชอบสายนั้นก็ไม่ว่ากันนะเพราะไหลไปตามสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิหรือความเห็นของตัวเราเรามานั่งอยู่ตรงนี้เราก็มีทิฏฐิอยู่อย่างหนึ่งมีความเห็นอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นความเห็นที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านให้ภาพหนึ่งภาพที่หลวงพี่พูดกันอยู่บ่อยๆนะว่าภาพตรงนี้ก็คือเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี ไม่ใช่เพื่อเกิดมาใช้กรรมนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกเพื่อสร้างบารมีเป็นยังไงคือเกิดมาทําความดีโดยเอาชีวิตประเดิมพันไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆนานาใดๆนั่นแหละสู้กับทุกอย่างแม้กระทั่งใจของตัวเราเองแต่คําว่าสู้เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะไม่ช่ทะเลาะทะเลาะตบตีหรือเกิดอะไรแรงขึ้นมาแบบนั้นเพราะถ้าสู้แบบนั้นก็แสดงว่าเราเป็นธาตของกิเลส แต่สู้ในวิธีของเราเนี่ยทำวิชาสู้ปราบมารเนี่ยนะคำแบบนี้ยิ่งสู้ยิ่งสุกนี่คือวิถีแห่งพระวิถีแห่งพุทธะคือผู้มีปัญญาเนี่ยแหละใช้ปัญญาจัดการโดยใช้ความรู้ที่เกิดจากการเห็นข้างในเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยบอกดังนั้นปริยัติก็เรียนปฏิบัติก็เอาควบคู่กันไปเนี่ยนะมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบมากนักในตอนนี้ เพราะทุกๆคนก็พยายามที่จะฝึกตัวกันอยู่ทั้งหมดก็เพราะว่ากิเลสที่พยายมานเอามาครอบเอามาปิดเอามาบังและเราเองก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทําไมในช่วงแรกตอนนี้เรารู้แล้วเราทราบแล้วให้เราก็รู้ไปอีกว่าการสร้างบารมีเนี่ยมันต้องไปกันเป็นหมู่การที่ต้องไปเสาะแสวงหาชักชวนคนมาอยู่ในเส้นทางแบบนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ต้องทํา ในขณะเดียวกันก็จัดการทุกข์ที่เกิดอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นทุกประจำํำทุกจรให้ได้มองโลกให้เห็นในอย่างที่มันเป็นเห็นคนไปเข้าคอ,อสอยากจะไปพระนิพพานไปเข้าอาจารย์คนนูน้นไปบูชาสายมูบ้างหรืออะไรทั้งหมดก็เป็นกรรมเป็นเจริตเป็นความชอบของแต่ละคนซึ่งทั้งหมดนั้นน,นนะที่พูดมาเมื่อกี้ล้วนเกิดจากความต้องการที่จะพ้นจาก เท่านั้นเองมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยต้องการจะพ้นจากทุกเพียงแต่ว่าวิธีที่จะพ้นออกไปนั้นเราจะแตกต่างกันนี่ก็คือสัจธรรมนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้เราได้เห็นเห็นคนมาเป็นอะไรกันแบบนั้นเนี่ยไม่วิจารณ์นะเพราะว่ามันก็เราเองเคยผ่านกงวงกดว,วงจรอะไรแบบนั้นมาหมดแล้วตอนนี้เราต้องการอะไรเราต้องการปัญญาเราต้องการ ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิอันเป็นหนทางที่ทำให้เกิดปัญญานั่นแหละแล้วก็ต้องอาศัยการพิจารณาตัวเราเองทุกๆวันด้วยเพราะทุกกิจกรรมที่เราทําอยู่นั้นร้วนเป็นทางมาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเดินไม่ถูกระวังไม่มากพอความทุกข์มันจะเกิดดังนั้นก็ต้องเนี่ยนะที่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้ เพื่อเตือนสตินนะเองเตือนสติใครเตือนสติคนพูดก่อนเลยนะว่าอย่าหลงอย่าหลุดไปกับไอเรื่องพวกนี้แหละโอ้อาจารย์คนนั้นสอนแบบนี้คอสนี้สองหมื่นห้าอะไรแบบเนี้ยมันล่อให้วิจารณ์แล้วทำยังไงก็ไม่ต้องวิจารณ์ก็เฉยๆไปก็คนก็มีแบบนี้นะักข่าวก็มีหน้าที่เอาข่าวมาเล่ามาบอกเนี่ยนะโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับ พระเกี่ยวกับเจ้าเนี่ยบางครั้งบางทีก็มีพาดพิงมาทางเราบ้างอย่างนี้นะนี่ขายคอสแบบเนี้ยธรรมกายเขาทามาก่อนเนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยนะนั่นลือนล่อละล่อเพื่ออะไรล่อให้เราวิจารณ์ไปปรุงแต่งกันต่อไปสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมากับตัวของเราเองนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราต้องมองแต่ว่าสัจธรรมอีกอย่างที่อยากให้มองก็คือว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ในตอนนี้เรามีความเชื่อ เชื่อตามไหนตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่อยากจะให้เราเชื่อเชื่อหไหนเชื่อในเส้นทางในการสร้างบารมีเชื่อในเส้นทางที่เราเองกำลังทำอยู่นี้ว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินมาก่อนโดยอาศัยเนี่ยนะหลวงพ่อธรรมชโยที่สอนที่แนะที่ชวนที่ให้โครงการสารพัดมาเนี่ยให้พวกเราได้เดินตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเดินมาก่อนนั่นแหละ คนทางตรงเนี้ยพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆท,ท่านเดินมาในเส้นทางตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะทุกคนหวังอยากจะได้บารมีบุญพิเศษที่เอาชีวิตไปเดิมพันทำรรดังนั้นสิ่งที่พวกเราทำอยู่คนท,ทั่วไปเขาไม่ทำอาจจะดูแปลกในมุมมองของชาวโลกแต่เราจำเป็นจะต้องทำแบบนี้หาทรัพย์มาได้แต่กลับเอาทรัพย์นั้นไปทำบุญไปสร้างประโยชน์ต่ออย่างเงี้ยนะแต่ในขณะเดียวกัน เขาต้องสู้กับความเห็นความเชื่อของผู้อื่นที่เขาเชื่อว่าหนทางที่เราทําอยู่นั้นมันผิดก็ไม่ต้องวิจารณ์อะไรหรอกเพราะถ้าเมื่อไหร่คนมีความเห็นและปักใจจะเชื่อแบบนั้นสิ่งนั้นกลายเป็นความจริงสําหรับเขาถ้าเราเชื่อแบบนี้นี่ก็คือความจริงของเราวิธีพิจารณาความจริงหรือว่าพิจารณาสิ่งไหนที่ไม่จริงนั้นพระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าให้อาศัยตัวเราเองนั่นแหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงที่เราทำอยู่ในตอนนี้ให้พวกเราพิจารณานี่คือสรุปมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าะนะพิจารณากลไกลอันนี้ยกมาจากพระสูตรที่เขายกกันมาบ่อยก็คือการลามาสูตรนั่นแหละอย่าเพิ่งเชื่ออย่างงู้นยางงั้นอย่างนี้นี่แหละแต่โดยบทสรุปเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดกันก็คือเชื่อตัวเองเชื่อใไหน,ไหน เชื่อในผลที่เกิดขึ้นกับตัวขอเราเองอันมีกุศลธรรมเป็นตัวบอกเนี่ยนะในที่นี้ก็คือบอกว่าสิ่งไหนทำแล้วใจฟูแฮปปี้มีความสุขแม้แต่ขอบอกไว้ก่อนนะนะไปหาอะไรทานอร่อยๆได้สักอย่างหนึ่งโอ้ใจสบายนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่ยังมีกิเลสแค่เรารู้ว่าเรามีกิเลสเนี่ยนะ ใช้ชีวิตแบบนี้ก็เพราะว่ารู้ว่ามีกิเลสแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามจะจัดการกับกิเลสบางตัวที่เราจัดการเองได้ก่อนเนี่ยเช่นว่าบางคนโอ้โหหลวงพี่ขอเถอะความไม่ดีอะไรต่างๆนี่ไม่ทำนะแต่เรื่องกินนี่ขอเส้นนิดนึงนะอะไรเงี้ยนะก็เอายุอนย้นย้อนยวนๆๆๆก็ว่ากันไปแบบนั้นแต่กินก็ต้องกินให้พอด,ดีซึ่งใครจะบอกตัวเราเองนั่นแหละต้องเป็นคนบอกตัวเราเองเพราะแม้เทวดามาบอกก็ตาม,มานะ ถ้าคนมันจะกินเนี่ยมันกินไม่เอ่ยมันกินนี่ก็คือมนุษย์มันเป็นแบบนั้นยังไงมันก็กินเพราะกรรมบีบคั้นเคยเจอคํานี้ไหมเค,เคยได้ยินคนํานี้กรรมมันบีบคั้นอย่างไรเราก็จะกินนั่นก็คือกรรมมันบีบคั้นแต่ถ้าเมื่อไรเรามีสติเรามีสัมปชัญญะเราก็รู้ละกินแบบนี้ไม่ดีนะพอนะแค่นี้อาหารแบบนี้อย่าไปกินเนี่ยนั่นคือปัญญาละสติสัมปชัญญะ จะช่วยให้เราฉลาดขึ้นสติสัมปชัญญะจะช่วยให้เราเองนั้นเป็นบุคคลอันพึงประสงค์สำหรับโลกใบนี้เพราะเราจะเป็นผู้ที่เก็บใจฝึกใจไม่ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครรู้อย่างเดียวว่าต้องพัฒนาตัวเองทั้งหย,ยาบหยาบการทำมาหาเลี้ยงชีพทั้งละเอียดความดีในตัวก็ต้องทำขึ้นไปเรื่อยๆฝึกฝนอบรมตนเองไปเรื่อยด้วยหวังอะไรเอ่ย ไปนผ่านไม่ต้องจ่าย25 0ห0หรอกก็ประมาณนี้แหละเดินในเส้นทางนี้ที่เรียกว่าอริยมรคมีองค์8มีอะไรบ้างมีเข้าใจถูกก่อนเห็นถูกเนี่ยแหละทฤษฎีถูกหรือว่าทิฏฐิเนี่ยที่พูดอยู่ก่อนตอนต้นรายการทุกๆวันเนี่ยนะมีความเห็นที่ถูกต้องนี่เป็นเบื้องต้นพอเห็นถูกเสร็จก็จะคิดถูกพูดถูกทําถูกพยายามถูกเลี้ยงชีพถูกเนี่ยนะมีความเพียรถูก จิตตั้งมั่นถูกเนี่ยนะและสุดท้ายมาก็เป็นสมาธิที่อยู่ในที่ที่ถูกมันต้องเริ่มต้นจากความเห็นที่ถูกก่อนพูดอยู่ตรงนี้ทุกๆวันก็เป็นเรื่องความเป็นจริงตรงนี้แหละให้เราได้เห็นถูกเจอคนไปซื้อคอสองหมก็เขาชอบของเขาแบบนั้นก็ไปตามนั้นบางคนก็บอกขอไปอาจารย์อะไรจักรพงศ์จักรพัฒน์อะไรเนี่ยก็ไปของเข้าไปาไป,ไปแล้วแต่ คนชอบสายมูบูชานน่นนั่นนี่ก็ว่าไปเขาสักยันห้าแถวแปดแถวเสือเพนก็เป็นสายของเขาไปนั่นก็คือไปตามความเชื่อของแต่ละคนเรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าดึงมาอยู่ในเส้นทางเราแล้วจะดีกว่าคนอื่นตรงไหนดีกว่าตรงที่ว่าเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าท่านรับรองแล้วเราฝึกตัวเราก่อนหาสุขให้กับตัวเราก่อนไม่รู้จะอะไรเนี่ยนะ การบ้าน10ข้อของนักเรียนโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยานี่แหละลองไปศึกษาดูหนทางตรงนี้เป็นการจัดการกับความสุขของตัวเราเพิ่มพูนความสุขให้กับตัวเราในเบื้องต้นและบอกถึงในการพิจารณาสัจธรรมด้วยเนี่ยนะนี่ถือว่าชาญฉลาดมากสำหรับหลวงพ่อธรรมชโยที่แนะนำให้เรา เนี่ยนะเมื่อเรากลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านเนี่ยนะจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยเราโชคดีที่เรารอดมาอีกหนึ่งวันอันตัวเรานั้นตายแน่เนี่ยแต่ละอย่างที่มันเกี่ยวพันกับสัจธรรมของโลกเนี่ยท่านให้เราพิจารณาไม่มีใครที่จะชี้นำให้เราเดินไปทางไหนก็ได้มีแต่ตัวเรานี่แหละเดินไปคนมาบอกมากล่าวนีโดนหลอกไปทำบุญไม่มีใครที่จะหลอกเราได้หรอก ยกเว้นเราอยากจะทัาว่าพรมก,กายแค่บอกประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำบุญที่นี่และเราก็มาร่วมปัจจัยร่วมทำบุญกันบางคนเขาอาจจะเห็นค่าของคอร์สไม่ต้องมาเกิดอีก2 5 0 0 0อันนี้ก็แล้วแต่เขาอะนะนี่ก็คือสัจธรรมที่เกิดขึ้นในโลกถามว่าทำไมวิจาร์ณไม่ได้วิจาร์ณปุ๊บใจเราขุ่นฉันผิดเธอถูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้แค่ว่าเส้นทางเราถูกเราก็พิจารณาของเรา จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราเองก็สามารถจะส่งต่อความรู้หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนใจเขาได้เนี่ยนะการเป็นนักสร้างบารมีการจะเป็นพระโพธิสัตว์เราฝึกตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าฝึกวิธีนี้อยู่สี่สงไขยกับแสนมหากับวิธีนี้คืออะไรวิธีแนะวิธีบอกวิธีทำหน้าที่กัลยาณนะมิตรมันไม่ได้ง่ายนะ จะชวนคนมาทําความดีเนี่ยให้ใครสักคนหนึ่งเปลี่ยนใจมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องดังนั้นเราเองถ้าเราจัดการกับกิเลสของตัวเราได้แล้วเจอคนมาล่อมีเหตุการณ์ข่าวสารข้อมูลสารพัดสารเพทที่จะหลอกให้เราวิจารณ์หรือด่าใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ทําแสดงว่าเรามีปัญญาในระดับหนึ่งเรารู้เท่าทันสังขารและกิเลสและพิจารณาต่อว่า เอ๊ะทำไมเขาเป็นแบบนั้นเราเองเคยเป็นมาแล้วแหละทั้งหมดนั่นแหะทุกๆอย่างครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าเราเคยเกิดมาแล้วในทุกๆรูปแบบเป็นมาแล้วทุกๆอย่างเท่าที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้เพียงแต่ลืมมันซ้ำๆๆ <plateau> ซ้าซ้าวนอยู่แบบเนี้ยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเรารู้แล้วว่าจะทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยในเส้นทางนี้นะเดินปุ๊บปลอดภัยปับ๊บ ไม่สะดุดล้มแถมยังไม่พอยังมีความสุขในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ยังไม่พอหลับตาลาโลกไปแล้วมีสวรรค์อยู่ข้างหน้าสวรรค์ชั้นไหนชั้น4ี่นะดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์แล้วทำไมจะต้องเลือกชั้น4ีชั้น5้ชั้นหไม่ดีกว่าเลยที่มีอยู่เนี่ยสวรรค์มีทั้ง6กชั้นเลือกตรงนี้โซนนี้เพราะสวรรค์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ เป็นสถานที่ที่จะเอาไว้เสวยสุขและสุขนั้นมาได้ยังไงมันมาจากสิ่งที่เราประกอบเหตุในชาตินี้นั่นแหละทำบุญทำดีอะไรไว้มันก็จะขึ้นไปรับสุขที่สวรรค์และสุขนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างกามคุณทั้ง5คือจะยิ่งหลงติดไปในเส้นทางที่พรพุทธเจ้าไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวนั่นแหละแต่เราเองเดินอยู่ในเส้นทางในการสาร้างบารมีนี้ เพื่อที่จิตของเราจะได้ไม่ไปเกาะเกี่ยวกับกามาคุณทั้ง5นี่คือสิ่งที่เราเองเรียนรู้ศึกษาฝึกใจเมื่อไรมันล่อรูปเสียงเก่งลดสัมผัสเนี่ยนะมันล่อเราทุกๆวันคนที่อยู่ในทางโลกนั้นโดนดึงไปแบบนี้เป็นปกติเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันกําลังล่อเราอยู่บางครั้งบางทีไปบ้างนี่ไม่ว่ากันนะแค่แค่หลุดกันไปเพราะเรายังมีกิเลสอยู่แล้วก็แถมยังไม่พอเนี่ย จะไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยเพื่ออะไรทําไปทําไมเพราะเราจะไปที่สุดอะไรนะที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งธรรมก็คือว่าจะ,จะเอาสรรพสว์ทั้งหลายที่กาลังทุกข์อยู่เนี่ยที่เขากาลังบ่นไปซื้อคอร์สองหมื่นห้าเนี่ยนะไปสู่จุดที่สุดแห่งธรรมข้ามไปสู่ฝั่งพระนิพนพานทั้งหมดเลยไม่ต้องจ่ายสองหมื่นห้าช่วยกันไปไปจ่ายฟรีด้วยเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่พวกเรากําลังจะทําช่วงนี้ ิดเทอมภาคฤดูร้อนมีลูกมีหลานเราเองก็สามารถจะส่งลูกมาเดินอยู่ในเส้นทางตรงนี้ก็ได้หรือพี่เองก็ได้รับอันนี้สงจากตรงนี้มานะมีคนไปชักชวนสร้างความดีจนมาถึงวันนี้แล้วก็พยายามอยู่ที่จะรักษาใจของตัวเองนั้นให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันใสให้รู้เท่าทานกับเรื่องราวต่างๆอะไรที่มันเป็นขยะก็อย่าไปสนใจอะไรเงี้ยนะก็ฝึกกันไปแบบนี้แหละทุกๆวันไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหนไม่ใช่ครูบาอาจารย์ เป็นแค่คนหนึ่งซึ่งมาบอกว่านี่คือสิ่งที่ได้อ่านมานี่คือสิ่งที่ได้เจอประสบการณ์ส่วนตัวมานี่คือสิ่งที่ได้เกิดประโยชน์มาจากการกระทําแบบนี้จากบุคคลคนนั้นโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เนี่ยนะทั้งหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทศชีโวเนี่ยทำให้เราเองได้เข้าใจพอเดินอยู่ในเส้นทางตัวนี้เสร็จแล้วก็เลยอยากจะเอามาแบ่งให้พวกเราได้รู้ตามบ้างสําหรับคนที่เชื่อว่า เกิดประโยชน์กับชีวิตกับสิ่งที่หลวงพี่เอามาพูดอยู่ตรงนี้นะรวมถึงเอาพระไตรปิฎกมายกมาให้พวกเราได้อ่านกรอบตรงนี้ไม่หนีจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเพราะว่าต้องอาศัยข้อมูลที่เราได้เรียนรู้เอามาพิจารณาก่อนจากนั้นพอเจอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าเราจะได้ระวังสติสัมปชัญญะเนี่ยจะดึงใจไม่ให้เราหลุดไปในหนทางแม้จะอยู่ในเส้นทางที่ตรงข้ามกับเราก็ตาม ต้องมองสภาวะความเป็นจริงก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นล้วนเกิดจากตัณหาแล้วก็ใช้กิเลสมาปั่นปั่นเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยเกิดทุกข์แล้วก็ไปทาสาร,รพัดสาร,รเพเราเองไม่วิจารณ์ใครหรอกมีหน้าที่อย่างเดียวว่ามันเหมือนกับคนในโลกนี้เหมือนฟืนเนี่ยที่กาลังติดไฟอยู่เราทําให้ตัวเราเองนั้นซึ่งถือว่าเป็นฟืนท่อนหนึ่งออกมาจากตรงนั้นมันก็เย็นลงมาหน่อยหนึ่ง ชวนคนอื่นมาทำเนี่ยนะนั่งฟังน้วงพี่อยู่ตั้งเยอะเนี่ยก็ดึงมาเป็นก้อนใหญ่เลยเนี่ยนะมันก็เย็นลงมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ยังเหลืออีกตั้งเยอะที่เราเองต้องไปชวนเขาอย่าเผาใจตัวเองเลยอย่าทําให้ตัวเองเกิดทุกข์เลยเพราะทั้งหมดนั่นนะ่ะเกิดจากใจของตัวเองล้วนๆคุณยังมีความสุขอยู่คุณยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนนี้คุณยังมีเงินซื้อข้าวซื้อของอยู่เราอาจจะเคยได้ยินคนฆ่าตัวตาย ขนาดที่ว่ามีพร้อมทุกๆอย่างเนี่ยนะอยู่คอนโดได้หัังสิบกว่าชั้นเนี่ยตั้งมีขนาดนั้นนะ่ะยังไม่เห็นความโชคดีของตัวเองเลยซะด้วยซ้าไปเพราะอะไรเอ่ยเพราะกิเลสมันบังเพราะเขาเชื่อว่ามันไม่มีทางออกเขาก็เลยเลือกพลากชีวิตตัวเองไปแบบนั้นอันนี้ยกเคสที่เลวร้ายที่สุดนะนะแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่าตัวเองนั้นทำไมมันทุกอย่างนี้ทำไมไม่มีโชคเลย ทำไมเราไม่มีความสุขเลยจริงๆมันมีอยู่ในตัวเราเองทุกๆวันนั่นแหละตื่นมาเสร็จเนี่ยต้องถามตัวเราเองดูก็ได้ว่าเราตื่นมาในอารมณ์แบบไหนตื่นมาเสร็จเฮ้อทํางานอีกแล้วแย่จังเบื่อเหลือเกินในงานแบบเนี้ยเนี่ยนะแล้วก็ออกไปแปรงฟันเข้าห้องน้ำกินข,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 ข้าวกินข้าวด้วยอารมณ์แบบนี้แหละมันแย่จังเลย ก็ว่ากันไปแล้วสุดท้ายมาก็โอ้หนักจังกลับมามันทุกททนเหลือเกินทีวิตท,ทั้งวันเนี่ยนะทุกหมดนะแต่ถ้าเกิดอีกทางหนึง่งถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตื่นมาปุ๊บเราโชคดีที่ยังไงนะรอดมาอีกหนึ่งวันโอ้โหวันนี้ตื่นมาแล้วโว้ยนะเอายังไงกันดีหาเงินโอ้ได้ตังอีกแล้วอะไรเงี้ยนะโอ้ดูสิขึ้นรถมาเสร็จแจ่มใสเบิกบ,บานมีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของผู้ชนะ วันนี้จะได้ไปชวนน้องๆหนูๆมาบวชสามเณรภาคฤดูดร้อนอะไรอย่างี้นะโอ้โหเห็นบุญเยอะเลยเอ๊เดี๋ยวจะได้ไปใส่บาตรอีกแล้วตื่นมาเนี่ยเห็นไหมมุมคิดแค่นี้ยหาความสุขได้โชคดีก็มีมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆวันเคยฟังฝรั่งคนหนึ่งเขาพูดเออก็พูดน่าคิดดีเหมือนกันนะนะคนหวังจะอยากมีโชคแล้วเขาก็เปรียบเทียบเหมือนทอยลูกเตา๋ารู้จักลูกเต๋าไหมลูกเต๋ามีหกด้าน มแต่ละด้านก็มีแต้มไม่เท่ากันนะนะแต้มสูงสุดคือหกคนก็ทอยลูกเต๋าไปทอยไปเสร็จปุ๊บออกหนึ่งสมมติเงียนะเออไม่มีโชคเลยทําไมไม่ออกหกอะไรเงี้ยนะบางคนก็คิดแบบนั้นแต่ว่าคือมันไม่ออกอ่ะมันไม่หนาความมันมานั่งบ่นอยู่ตรงนี้เอ,อไม่มีโชคเลยมันออกแค่นี้หนึ่งก็เอามาทอยใหม่ ถอยไปสักพักหนึ่งเดียวมันก็ได้หกหนึ่งนั่นนะชีวิตคนเราก็เป็นแบบนั้นว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยทําไปเรื่อยๆสร้างโชคขึ้นมาเองเนี่ยอยากมีตังค์เนี่ยโอ้ยอยากจะซื้อบ้านหลังหน,น,นึ่งสิบล้านทํายังไงดีเนาะนั่งรอเงินมาตกใส่งเงี้ยนะมันไม่มีหรอกแตกออ่ถ้าเกิดเออทำมาหาเลี้ยงชีพพัฒนาตัวเองนู่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวมันก็มีเงินขึ้นมามันอาจจะไม่ได้สิบล้านอย่างเขาแต่ตอนเนี้ยแค่ว่าไม่ต้องเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ยนั่นมีความสุข นั่นมีโชคเอาเงินไปทําอะไรอย่างอื่นก็ได้อยู่ที่ว่ามองมันหรือเปล่าความสุขในแต่ละวันที่มีอยู่ตรงเนี้ยดังนั้นคนเชื่อแบบไหนก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นเชื่อว่าตัวเองทุกอยู่มันก็ทุกทั้งวันนั่นแหละเชื่อว่าตัวเองมีสุขมีโชคมันก็มีสุขมีโชคทั้งวันนั่นแหละนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่พยายามจะให้พวกเรามองหนทางในการใช้ชีวิตในนะฐานะนักสร้างบารมีนี่มันไปอีกไกลอะนะ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องทุกทนในเส้นทางนี้ไม่ใช่มีสุขมีโชคในทุกๆวันและพยายามให้เราเห็นจริงๆว่าเนี่ยสุขโชคมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยถ้าใจเราใส่พอกิเลสไม่สามารถที่จะปิดบังเราได้เราจะเห็นสุขเราจะเห็นโชคที่เกิดขึ้นกับตัวเราในทุกๆวันเชื่อแบบนี้เถอะเชื่อว่าชีวิตมีโอกาสเชื่อว่าชีวิตนั้นมีแต่โชคเชื่อว่าชีวิตมีแต่ความสุข และเชื่อในโอกาสที่เท่าเทียมกันในการที่จะเข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าสั่งสอนอบรมเราไว้เนี่ยนะเชื่อแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปฉลองกันที่ไหนเอ่ยดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เพราะเรารู้ดีอยู่เต็มหัวใจว่าความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างทั้งความดีและความจริงอัดแน่นอยู่เต็มตัวของเราเนี่แหละก็ขอให้มีสุข มีโชคเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เป็นที่ต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดียิ่งของทั้งคนแล้วก็เทวดานะจะได้มีสุขมีโชคจริงๆงขึ้นไปทั้งหมดนี่ก็คือธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้เขาพูดที่นั่งฟังมาจะถึงตรงนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้หลวงพี่ในทุกๆวันเนาะหวังว่าธรรมะที่เอามาเล่าให้ฟังนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคิดว่ามีประโยชน์เป็นกําลังใจกับ พวกเราได้เนะีพิมพ์ก้าวมาหน่อยแล้วกันนะ้อจะได้รับรู้จะได้ปลื้มบ้างอะนะจะได้หลับจะมีความสุขหากินแบบนี้แหละหากินกับความปลืม้มหากินกับอย่างเงี้ยที่พวกเราพิมพ์กันมาเนี่ยโอ้ชื่นใจเท่าน,นี้หลับสบายแล้วคืนนี้ก็ตั้งใจรับพรกันนะมาหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้กระทําร่วมกันมาสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีเดินอยู่ในเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเดินมาก่อน ในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์เจ้าเสาะ,ะแสวงหาหนทางที่จะได้บังเกิดความดีเกิดบุญเกิดบารมีขึ้นมาให้เต็มเปี่ยมในตัวของพระองค์ท่านเราเองเดินมาตามท่านแบบนี้ก็ขอให้ทุกๆย่างก้าวของพวกเรามีแต่สุขมีแต่โชคเดินไปได้อย่างมั่นคงเบิกบานแจ่มใสบังเกิดมาหาโชคมาหาลาบตลอดทาง ในระหว่างที่ยังต้องเวียน่หยตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกภพทุกชาติให้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาชีวิตของเราจะได้เป็นชีวิตที่ดีและสามารถจะทำความดีได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติด้วยอำนาจแห่งมหาทานบารมี ที่สั่งสมกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งด้วยอำนาจอนิสง์แห่งการตั้งใจฟังธรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำขอให้เห็นโลกชัดรู้แจ้งในโลกเข้าใจจัดการกับความรู้สึกจิตใจสามารถจะวางเฉยในสิ่งที่ควรวางเฉยสามารถที่จะรับรู้สุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำดี กการสร้างบารมีของพวกเราได้อย่างชัดแจ้งไปทุกพบทุกชาติรวมทั้งให้ได้มีสุขภาพพรรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงยาเจ็บย่าป่วยยาไขา้มีอายุขายยืนยาวและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรมด้วยศรัทธาความเชื่อที่ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรยัยอยู่ในความดีอยู่ในการสร้างบารมีนี้ ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเดโดยง่ายโดยเร็วพลันเข้าถึงธรรมตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่คุณยายหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมได้สร้างบารมีร่วมกับท่านไปจงทุกท่านทุกประการเถินอย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่เราทำไว้ดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายบูชาธรรมแด่หลวงพอ่อหลวงปู่คุณยาย บูชาทำท่านด้วยความดีที่เราทำนี่แหละปฏิบัติบูชาเป็นผลในการบูชาที่สูงสุดคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญเนาะนุี้เช้าขอให้ตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญมีความสุขมีความเจริญกันมากๆวันนี้วันศุกร์ก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของใครก็พักกันให้เยอะๆนะเนาะแล้วพบกันวันเสาร์สองทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอเจริญพร